เราอยู่ในโลกทุกวันนี้เราอาจจะเห็นความไม่เป็นธรรมในโลกใช่ไหมใจเราก็เป็นทุกข์ผมดูข่าวรัสเซียยูเครนแล้วผมรู้สึกสงสารคนที่นั่นมากเลยนะแล้วก็มันไม่เป็นธรรมกับเขาสูญเสียอาชีพสูญเสียการงานครอบครัวพลัดพรากแตกแยกนะทั้งที่เขาอยู่ของเขาอะนะแล้วเราก็อยู่ในจุดที่ว่าจะทำอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เกินกว่ามือของเรานะทำได้ก็เพียงอธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกวันเราเห็นความไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นในสังคมในทุกกระบวนการในที่ทำงานในครอบครัวนะครับในภาคสังคมในคดีต่างๆนะฮะในกระบวนการยุติธรรมต่างๆซึ่งพยายามให้ยุติธรรมที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าตราบใดที่มีมนุษย์อยู่ที่นั่นความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบมันไม่สามารถจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงเจอสถานการณ์หลายเรื่องที่มันเกินมือเราอะนะครับมันเกินมือเราเราเข้าไปจัดการสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงหลายคนพอเจอสถานการณ์ที่แก้ไขไม่ได้ก็เริ่มมีความทุกข์ทุกนานเข้าก็ท้อแล้วก็เริ่มจำยอมใช้ชีวิตอย่างไร้ความสุขเราถูกหุ้นส่วนโกงในอดีตเราถูกคนรักของเราไม่ซื่อสัตย์กับเราสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนชีวิตมันไม่แฟร์กับเราเลยอ่ะแล้วทำไมในโลกที่บอกว่ามีพระเจ้าที่ยุติธรรมแต่โลกกลับมีความไม่ยุติธรรมคำตอบก็คือมนุษย์นั่นแหละเป็นตัวที่บิดพันความยุติธรรมสถานการณ์เหล่านี้ทำให้หลายคนเนี่ยเกินเอื้อมคุณจะมีเหตุการณ์ที่คุณทำอะไรก็ได้แค่นี้มันเกินมือวันนี้ผมอยากจะได้นำพี่น้องให้ดูว่าพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเนี่ยจะให้มุมมองความคิดกับเราว่าเมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่เกินมือคุณจะมีคำอธิษฐานและการตอบสนองอย่างไรโดยมีเรื่องราวของหญิงม่ายคนหนึ่งเธอไม่ได้รับความยุติธรรมจากผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีของเธอผู้พิพากษาเตะถ่วงคดีของเธอและผู้พิพากษาคนนี้เป็นคนอธรรมด้วยเธอจะทำยังไงเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเธอทำยังไงในลูกา18ข้อ1ถึง8ผมอยากพี่น้องอ่านไปด้วยกันนะครับพระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจพระองค์ตรัสว่าในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้พิพากษาอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วยในเมืองนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาท่านพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิดแต่ผู้พิพากษาคนนั้นไม่ยอมทำจนเวลาผ่านไปนานและภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าข้าจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มาทำให้ข้าลำบากข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้รำคาญใจบ่อยๆและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนี้พูดพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดทนได้หรือเราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรืออุปมานี้เนี่ยเราได้อ่านตั้งแต่เราอ่านพระคัมภีร์แรกๆและในความคิดผมตอนอ่านพระคัมภีร์นี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าพระเจ้าสอนให้เราตื้อพระเจ้าเยอะนะเราเป็นผู้เชื่อใหม่พอดีเราก็เอาละอยากได้อะไรตื้อเยอะๆขอเยอะๆขอจนพระเจ้าลำคาญนั่นแหละนะขอจนสุดท้ายพระเจ้าต้องตอบมุมผมเนี่ยในการตีความที่ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าพระเจ้าของเรานี่เป็นพระเจ้าที่ต้องคอยโน้มน้าวจิตใจเนาะนะฮะถ้าอธิษฐานเยอะๆจะได้โน้มใจพระองค์ให้ทำตามสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เป็นการหนุนใจให้เราอธิษฐานบ่อยๆกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ดูอุปมานี้โดยเข้าใจบริบทรอบข้างของมันเวลาเราตีความอุปมาของพระเยซูเนี่ยต้องดูบริบทรอบข้างพระเยซูกำลังพูดกับใครก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์อะไรถึงต้องยกอุปมานี้ขึ้นมาแล้วพระเยซูมีใจความหลักในการสรุปวัตถุประสงค์ของคำอุปมานี้อย่างไรระหว่างในลูกาบทที่18ก็ต้องไปดูลูกา17ด้วยลูกา17ก่อนหน้าเนี่ยเหตุการณ์ของมันก็คือฟาริสีนักการศาสนามาถามพระเยซูว่าแผ่นดินพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่พระเยซูก็บอกว่าแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้มา
ด้วยเพียงสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนหรือวันเวลาที่ชัดเจนแต่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆจะมีปัญหามีความไม่ถูกต้องมีการแพร่กระจายของความชั่วร้ายสถานการณ์ก่อนที่พระเยซูจะมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่ยุติธรรมโลกที่มันมีความปั่นป่วนและคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นน่ะเขาทำอะไรไม่ได้เขาได้แต่ต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นรับมือกับมันรอคอยพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาเท่านั้นเองในบริบทของความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นอย่างมากก่อนพระเยซูกลับมาเนี่ยพระเยซูก็ยกอุปมาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเมื่อคุณต้องเจอสถานการณ์ที่คุณทำอะไรไม่ได้กับมันนะพระองค์อยากให้คุณทำสิ่งนี้คืออธิษฐานอย่างและไม่อ่อนละอาใจพระเยซูสอนให้เราเผชิญสถานการณ์เกินมือด้วยคำอธิษฐานและด้วยการไม่อ่อนละอาใจวัตถุประสงค์ของอุปมาข้อนี้ถูกบันทึกในข้อ1ของลูกา18ถ้าพี่น้องอ่านดูจะเห็นวัตถุประสงค์พระเยซูตรัสอุปมาเพื่อสอนเขาทั้งหลายว่าควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนละอาใจในความพยายามที่สูญเปล่ากับโลกที่ไม่ยุติธรรมพระเยซูสอนให้เราตอบสนองมันด้วยการอธิษฐานและไม่อ่อนละอาใจจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพราะบริบทมันคือเรื่องการเสด็จกลับมาใช่ไหมจนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเมื่อนั้นแหละความยุติธรรมต่างๆจะถูกรื้อฟื้นและคลี่คลายดังนั้นการอธิษฐานและการไม่อ่อนละอาใจเนี่ยเป็นการคีปตัวของเราเป็นการรักษาตัวของเราให้เราสามารถเข้มแข็งมั่นคงและมีความเชื่อจนกระทั่งถึงจุดกำหนดเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาและประทานความยุติธรรมให้กับชีวิตของเราการอธิษฐานจะเติมฟืนสำหรับไฟแห่งความเชื่อในช่วงเวลาที่คุณต้องรอคอยความยุติธรรมจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดให้คุณเผชิญสถานการณ์นั้นด้วยการอธิษฐานและไม่อ่อนละอาใจเพื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นถึงบริบทที่หญิงม่ายคนนี้เจอเราลองดูวิธีการตัดสินคดีในสมัยพระเยซูในคอมเมนทารีเล่ม1นะครับของจอห์นเคอร์สันนะครับได้พูดเกี่ยวกับบริบทของการตัดสินสมัยพระเยซูก็คือจะไม่มีศาลประจำเมืองทุกเมืองนะจะใช้วิธีที่ผู้พิพากษาเนี่ยเดินทางจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งพอเข้าไปถึงเมืองใหม่เขาก็จะตั้งเต็นท์กลางและบริเวณด้านหน้าเต็นท์เนี่ยผู้คนที่ทราบว่าผู้พิพากษามาก็จะมาออกันนำคดีความที่ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านมาร้องทูลกับผู้พิพากษาที่บริเวณหน้าเต็นท์ผู้พิพากษาจะอยู่ที่เมืองหนึ่งประมาณ 3-5 วันนึกถึงนะครับถ้าสมมติผู้พิพากษามาได้แค่ 3-5 วันกว่าจะวนมาอีกรอบนึงเนี่ยคดีที่ค้างทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องเข้ามาออกันอยู่เต็มหน้าเต็นท์ไปหมดเลยทำยังไงล่ะที่คดีของเราจะถูกพิจารณาประชาชนเนี่ยก็เลยใช้วิธีติดสินบนผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ช่วยเร่งลัดเอาคดีของตัวเองไปให้ผู้พิพากษาพิจารณาก่อนเพราะมันมีเวลาจำกัดจึงเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับหญิงม่ายคนนี้ที่เธอจะเอาคดีของเธอไปให้ผู้พิพากษาพิจารณาเพราะเธอไม่มีเงินติดสินบนนั่นเองหญิงม่ายสมัยก่อนไม่เหมือนหญิงม่ายสมัยนี้หญิงม่ายสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถจะมีอาชีพในการทำงานนะครับเธอต้องยากจนและพึ่งพาเงินทานการช่วยเหลือจากผู้คนอื่นๆอยู่ในสภาพชีวิตที่ลำบากดังนั้นหญิงม่ายคนนี้ไม่มีอะไรจะไปติดสินบนผู้ช่วยผู้พิพากษาน้ำซ้ำผู้พิพากษาคนนี้เป็นยังไงครับในข้อ2ของบัมพีบอกว่าเขาเป็นผู้พิพากษาที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่หน้ามนุษย์ด้วยข้อ6บอกว่าเขาเป็นผู้พิพากษาอธรรมเลยเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าจะตัดสินยังไงเป็นเรื่องของฉันนะครับไม่กลัวว่าถ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าจะลงโทษเขาไม่กลัวเพราะเขาไม่ยำเกรงไม่เห็นแก่มนุษย์ความหมายถึงเขาไม่สนใจความทุกข์ของคนนะครับเขาไม่สนใจว่าคนจะทุกข์ยากยังไงความจริงจะเป็นยังไงเขาสนใจแค่สิ่งที่เขาสนใจข้อ6จึงบอกว่าเขาเป็นผู้พิพากษาอธรรมดังนั้นมันจึงมีซีนที่คนคนหนึ่งไม่มีอะไรต่อรองกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ยุติธรรมเลยที่มีอำนาจในการตัดสินคดีของคนที่ไม่มีความสามารถต่อรองผู้พิพากษาคนนี้จึงดึงคดีหญิงม่ายไปเรื่อยๆมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์บอกว่า
ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมผู้พิพากษาก็ดึงคดีของหญิงคนนี้และผู้หญิงคนนี้ทำไงครับในข้อ3และข้อ4ครับหญิงม่ายคนนี้ก็มาหาผู้พิพากษาขอความยุติธรรมให้ฉันเถอะในการสู้ความและผู้พิพากษาก็ไม่ยอมทำแม้ผ่านไปเป็นเวลานานเธอมีจุดอ่อนหลายอย่างที่แนวโน้มของเธอจะไม่ถูกพิจารณาคดี1เธอเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นคนชั้น2ในสังคมยิวสมัยก่อน2คือเธอเป็นม่ายนึกถึงภาพที่หน้าเต็นท์มีคนแออัดเธอจะนำคดีเข้าไปไม่มีสามีคอยช่วยแหวกทางให้เธอเลยนะครับเธอจะเข้าไปถึงประตูหน้าเต็นท์ก็ลำบากเหลือเกินเธอยังยากจนอีกไม่มีเงินติดสินบนแต่กระนั้นเธอไม่ลดละครับพระเยซูบอกว่าเธอพยายามนะครับและในที่สุดเธอได้รับความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่พี่น้องแก้อะไรไม่ได้เกินมือของท่านความไม่ยุติธรรมและไม่แฟร์กับชีวิตของท่านพระเยซูหนุนใจและสอนเราว่านั่นคือช่วงเวลาของความเชื่อที่แท้จริงเป็นช่วงเวลาของการทดสอบเมื่อต้องเจอความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อต้องเจอกับสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่พระเยซูหนุนใจว่าความเชื่อแท้จะไม่อ่อนละอาใจเรามักจะหยุดเมื่อคำอธิษฐานของเราไม่ได้รับคำตอบเราอธิษฐานเรื่องนี้มาหลายเดือนมาหลายปีมันไม่เกิดอะไรขึ้นจนเดี๋ยวนี้ก็เลิกอธิษฐานไปแล้วนั่นก็เป็นความรู้สึกเดียวกับคนก่อนพระเยซูกลับมาเหมือนที่ฟาริสีถามไงก่อนกลับมาเกิดอะไรความรู้สึกคนก่อนพระเยซูกลับมาเหมือนกับคนที่อธิษฐานนะเมื่อไหร่พระเยซูจะกลับมาคืนความยุติธรรมเมื่อไหร่โลกนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อไหร่นะความทุกข์ยากของเรามันจะได้รับการชดเชยจนพระคัมภีร์บอกว่าในข้อ8นะบอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาเนี่ยเมื่อพระเยซูมาเนี่ยท่านจะยังพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือนะมันอาจจะดูนานมากเลยจนกระทั่งทนไม่ไหวอ่ะรอไม่ได้แล้วอ่ะนะครับแล้วก็สูญเสียความเชื่อไปเลยนะแต่ความเชื่อมั่นแท้จะผ่านการทดสอบอาจารย์โรเบิร์ตมอริสท่านเป็นศิษย์บาลของโบสถ์เกตเวย์โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกานะท่านก็ได้เล่าเรื่องของการที่ครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณหลายสิบปีที่แล้วมีเพื่อนของปู่นะฮะเพื่อนของปู่ชื่อว่าเรย์อเล็กซานเดอร์ได้มาประกาศกับปู่ในมื้ออาหารค่ำที่บ้านปู่เรย์ก็เป็นพยานกับคุณปู่ของท่านแต่ปู่ของท่านไม่เชื่อพระเจ้าเรย์ก็กลับไปด้วยความรู้สึกที่เสียดายนะแต่ข่าวประเสริฐที่เรย์ได้เล่าให้กับปู่ของโรเบิร์ตมอริสฟังเนี่ยกลับไปตกอยู่ในใจของลูกชายคนหนึ่งของปู่และนั่นเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวที่ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ในภายหลังนะเด็กคนนี้โตขึ้นรักพระเจ้ากลายเป็นนักธุรกิจและผูกพันกับพระเจ้าสนับสนุนพระเจ้าเด็กคนนั้นก็คือพ่อของโรเบิร์ตมอริสนั่นเองจนเมื่อพ่อของเขาเชื่อพระเจ้าปุ๊บก็เลี้ยงโรเบิร์ตมอริสให้รักพระเจ้าโรเบิร์ตมอริสก็โตขึ้นในที่สุดกลายเป็นศิษย์บาลโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกานะแต่วันที่โรเบิร์ตมอริสเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาคิดถึงคนในครอบครัวคนไหนบ้างที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าและคนนั้นก็คือปู่เขาก็เลยเดินทางไปหาปู่ของเขาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ปู่เขาฟังอีกครั้งหนึ่งปู่บอกว่า40ปีที่แล้วอ่ะมีเพื่อนชื่อเรเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วแต่ปู่ไม่เชื่อแต่อย่างไรก็ตามวันนั้นปู่ตัดสินใจเชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์แม้ผ่านไป40กว่าปีโรเบิร์ตดีใจมากปู่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตปู่เขามีอายุยืนขึ้นจนเสียชีวิตไปเมื่ออายุ82วันที่ปู่เขาเสียชีวิตเนี่ยไปเนี่ยโรเบิร์ตเขาก็เริ่มรู้สึกอยากจะขอบคุณคนที่นำเรื่องพระเจ้าเข้ามาในตระกูลของเขาเขาก็เลยค้นหาคนชื่อเรย์อเล็กซานเดอร์ที่มาประกาศกับปู่เขาเมื่อ40ปีที่แล้วอะเรย์ยังมีชีวิตอยู่ไหมค้นหาจนเจอแล้วก็เลยโทรศัพท์ไปหาเรย์นะบอกว่าคุณจำผู้ชายที่ชื่อว่าโจมอริสได้ไหมเขาเป็นปู่ของผมเองเรย์ก็ตอบว่าแน่นอนผมจำได้เป็นอย่างดีผมอธิษฐานเผื่อปู่ของคุณมา40กว่าปีแล้วทุกวันโรเบิร์ตก็เล่าบอกว่าคุณอาจจะไม่รู้นะวันนั้นที่คุณมาเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับครอบครัวปู่ผมฟังปู่ผมไม่เชื่อ
แต่สิ่งที่คุณเล่านั้นมันตกในใจพ่อผมและพ่อผมเชื่อพ่อผมเลี้ยงให้ผมเป็นคริสเตียนที่ดีผมโตขึ้นมารับใช้พระเจ้าเป็นศิษย์บาลและผมนำคนจำนวนมากมารู้จักพระเจ้าผมอยากขอบคุณคุณที่สัตย์ซื่อในการเล่าเรื่องพระเจ้าให้ตระกูลผมฟังแม้ปู่ผมจะไม่เชื่อเรน้ำตาไหลเลยนะโรเบิร์ตก็บอกต่อไปว่าในที่สุดนะปู่ของผมเชื่อพระเจ้าแล้วนะเรร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับสักพักเมื่อเรที่เล่าให้ปู่ฟังเนี่ยก็เริ่มคลายจากความรู้สึกแบบเอ็มใจนะโรเบิร์ตก็ถามบอกว่าคุณบอกว่าคุณอธิษฐานเผื่อปู่ของผมมาทุกวันนะ40ปีแล้วอะทำไมคุณถึงอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันนะเรก็เล่าให้ฟังบอกว่าในไบเบิลของผมที่ผมอ่านทุกวันเนี่ยหน้าหลังสุดของไบเบิลจะเป็นกระดาษเปล่าและเมื่อผมเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับใครเนี่ยผมจะเขียนชื่อของคนที่ผมเล่าเรื่องพระเจ้าให้ลงในหลังไบเบิลของผมทุกคนและทุกวันผมจะอธิษฐานเผื่อชื่อที่อยู่หลังไบเบิลของผมเมื่อใครสักคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าผมจะติ๊กถูกที่หน้าชื่อนั้นตลอด40กว่าปีผมติ๊กถูกมาแล้วเกือบทุกชื่อเหลือชื่อเดียวที่ผมอธิษฐานมา40ปีแล้วยังไม่ติ๊กถูกก็คือปู่ของคุณนั่นเองและวันนี้หลังจากผมวางสายจากคุณแล้วผมจะไปติ๊กชื่อสุดท้ายในไบเบิลของผมคือปู่ของคุณมีใครสักคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อตลอด40ปีแล้วมันเกิดผลน่ะคำอธิษฐานมันส่งผลบางสิ่งบางอย่างเสมอแม้ว่ามันจะดูเหมือนนานแต่มันจะส่งผลบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอเอเมนมั้ยครับบางเรื่องท่านอธิษฐานบางสิ่งท่านรู้สึกอ่อนละอาใจท้อไปแล้วเลิกไปแล้วแต่ขอให้มีความมั่นคงและอย่าอ่อนละอาใจในการอธิษฐานเพราะพระเจ้าสามารถที่จะทำการอัศจรรย์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ได้บางท่านอธิษฐานเผื่อครอบครัวของท่านทุกวันมาเป็นเวลานานผมอยากหนุนใจให้ท่านรักษาความเชื่อต่อไปแสดงความดีต่อไปแบ่งปันความรักพระเยซูต่อไปและจะมีวันหนึ่งที่เขาอาจจะได้เปิดใจมาสู่ความรักของพระเยซูได้ในอุปมานี้พระเยซูจึงสอนเราว่าเมื่อคุณเจอสถานการณ์เกินมือคุณถูกคนโกงคุณไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้พระเยซูหนุนใจคุณว่าพระองค์ยุติธรรมมันมีภาพที่น่าสนใจมากๆของคำอุปมานี้นะและมันทำให้ผมคิดเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่ผมอ่านตอนเป็นผู้ช่วยใหม่ผมคิดว่าอุปมานี้สอนให้เราตื้อพระเจ้าแต่เมื่ออ่านอีกครั้งหนึ่งพบว่าอุปมานี้เนี่ยไม่ได้สอนแค่เรื่องความพยายามในการอธิษฐานเหมือนคนช่างตื้อแต่สอนให้การมองภาพของเราเนี่ยเป็นการมองภาพพระเจ้าแบบถูกต้องถ้าเรามองภาพพระเจ้าถูกต้องคำอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าเรามองภาพพระเจ้าของเราถูกเราจะอธิษฐานอย่างไม่อ่อนละอาใจและเราจะรอคอยคำอธิษฐานนั้นเกิดขึ้นอุปมาเนี่ยมักจะมีสไตล์หนึ่งในการเขียนคือเปรียบเทียบภาพคอนทราสต์หมายความว่าเป็นภาพที่มันย้อนแย้งกันนะครับครั้งนี้เนี่ยพระเจ้าใช้ภาพย้อนแย้งกันตรงกันข้ามเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นหญิงม่ายอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาอาธรรมแต่คริสเตียนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้พิพากษาที่ยุติธรรมหญิงม่ายเป็นคนแปลกหน้าต่อหน้าผู้พิพากษาแต่คริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อผู้พิพากษาท่านนี้เลยหญิงคนนี้เป็นม่ายไม่มีใครช่วยเหลือเธอโดดเดี่ยวแต่เราคริสเตียนเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์มันเป็นภาพที่ตรงกันข้ามหญิงม่ายคนนี้โดดเดี่ยวเธอต้องสู้คดีคนเดียวแต่พระเยซูเป็นทนายแก้ต่างให้กับเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า advocate พระองค์คือผู้ที่เป็นตัวแทนเราในการสู้ความแทนเราหญิงม่ายคนนี้ไปสู่บัลลังก์ทางกฎหมายแต่คริสเตียนไปสู่บัลลังก์แห่งพระคุณพระเจ้าบัลลังก์ที่ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นบัลลังก์แห่งความรักการให้บำเหน็จรางวัลพระเยซูใช้ภาพที่ contrast ขัดแย้งกันสวนทางตรงกันข้ามกันเพื่อจะบอกว่าหญิงม่ายคนนี้เธอเจอกับสิ่งที่ยากมากที่เธอจะเจอแต่เธอยังไม่อ่อนละอาใจและเราล่ะนะเมื่อเราเห็นภาพพระเจ้าที่เป็นพ่อเราไม่ใช่คนแปลกหน้าเราเห็นภาพพระเจ้าที่ในฐานะเป็นเจ้าสาวของพระองค์ไม่ใช่หญิงม่ายมีพระเยซูเป็นทนายแก้ต่างและอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งพระคุณสิ่งเหล่านี้มันควรจะทำให้คำอธิษฐานของเราเปลี่ยนไปจากเดิม
มันควรหรือที่เราจะอ่อนลาใจในการอธิษฐานเมื่อทุกการอธิษฐานคือการพูดกับพ่อที่รักเราคนที่ยุติธรรมและรู้ทุกอย่างและมีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งผมเคยเป็นคนขี้สงสัยและเคยเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเวลาอธิษฐานผมเนี่ยก็พยายามก๊อปปี้ความคำอธิษฐานของคนอื่นเขาพูดยังไงเราก็พูดแบบนั้นพยายามสังเกตว่าเขาอธิษฐานยังไงกันบ้างคริสเตียนเนี่ยนะฮะบางคนอธิษฐานเสียงดังนะฮะอธิษฐานเสียงดังมันดูมีความเชื่อดีผมก็เริ่มอธิษฐานเสียงดังบ้างนะฮะยิ่งถ้าพี่น้องไปที่ประเทศเกาหลีคนเกาหลีนี่อธิษฐานเสียงดังมากนะครับนะฮะแล้วก็บางคนอธิษฐานลากเสียงที่ผมสังเกตนะในน้ำพระเยซูนะฮะน้ำตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3เลยนะครับนะแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาอธิษฐานบางคนเจ็บป่วยด้วยน้ำพระเยซูเนี่ยเราคิดว่าเวลามันลากขึ้นมันยิ่งบิ้วความเชื่อมากขึ้นนะเทคนิคนะบางคนเนี่ยเวลาอธิษฐานเนี่ยเขาก็จะสั่นนิดนึงนะเขย่านิดนึงนะครับเวลาอธิษฐานบางคนเจ็บป่วยเขย่าให้ตื่นตัวให้มีความเชื่อนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะนะครับมันก็เป็นสไตล์แต่ละคนผมก็เริ่มเขย่าบ้างเวลาอธิษฐานเผื่อลูกแก่อธิษฐานเผื่อคนผมก็เขย่าบ้างให้คุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าให้พระเจ้าทำงานในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นไม่มาให้อธิษฐานอีกเลยนะครับอาจจะมึนมากรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะนะครับเราก็ดูว่าเขาต้องพูดประโยคแบบไหนต้องใช้สิทธิอำนาจในคำพูดแบบไหนหลับตาปีขนาดไหนแล้วเวลาอธิษฐานเนี่ยผมเนี่ยคิ้วผูกกันอย่างกับโบเลยนะฮะมันเพ่งมากเลยนะเพื่อจะทำให้มันดูแบบจริงจังมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะครับแต่มันไม่ใช่จุดเปลี่ยนสำหรับคำอธิษฐานที่เกิดขึ้นกับผมนะจุดเปลี่ยนของคำอธิษฐานที่เกิดขึ้นกับผมมันเกิดขึ้นวันหนึ่งเมื่อผมเริ่มที่จะอธิษฐานด้วยการมองภาพพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นมันไม่ใช่ความพร้อมของผมมันไม่ใช่เรื่องของตัวผมแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าที่รักคนที่ผมกำลังอธิษฐานผมอธิษฐานบอกพระเจ้าพ่อที่รักบุตรขอปลาบิดาจะไม่ให้งูวันนี้ลูกของพระองค์มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งดีความเชื่อของผมไม่ได้มาจากการที่ผมเค้นมันออกมาความจริงจังการคอนเซนเทรตของผมอย่างเดียวละแต่มันมาจากความที่เราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเนี่ยรักเขาอะพระลักษณะพระเจ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากๆเลยอะมนุษย์ทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้อะเรารักษาโรคไม่ได้แต่พระเจ้าสร้างชีวิตขึ้นมาพระเจ้ารู้ว่าจะแก้ไขสิ่งที่เสียหายยังไงคำอธิษฐานมันมาถึงจุดเปลี่ยนคือการเริ่มอธิษฐานบนภาพพระเจ้าที่ถูกต้องและบนคำสัญญาที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเราในไบเบิลไม่ใช่เราที่ต้องกลัวหน้าแตกเมื่อพระเจ้าไม่ตอบแต่มันคือคำสัญญาพระเจ้าแล้วเรายืนบนสิ่งนั้นเรามีความเชื่อนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสงสัยมาครอบครองใจผมเวลาอธิษฐานเผื่อคนผมจะอธิษฐานด้วยอ้างความรักพระเจ้าอธิษฐานด้วยอ้างความยุติธรรมของพระเจ้าความยิ่งใหญ่และพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งนี้มันเปลี่ยนผมดังนั้นอุปมาของหญิงไม้คนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการพยายามที่จะอธิษฐานเท่านั้นแต่มันคือเรื่องการที่เราอธิษฐานด้วยการมองภาพของพระเจ้าที่ถูกต้องต่างหากและเมื่อมองภาพพระเจ้าที่ถูกต้องเราจะไม่อ่อนละอาใจที่จะร้องทูลในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเราจะไม่ละอาใจกับการรอคอยเราเผชิญความไม่แฟร์ด้วยความรู้สึกที่รู้ว่าพระเจ้าจะดูแลในข้อ7นะพระเยซูพูดบอกว่าพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือนะคือคนที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือพระองค์จะอดทนได้หรือพระเยซูสอนบอกว่าพระเจ้าจะตอบเพราะลักษณะพระเจ้ามันไม่ใช่แบบเนี้ยพระเจ้าเนี่ยจะไม่แบบเป็นพระเจ้าที่แบบไม่ให้ความยุติธรรมอ่ะใช่มั้ยพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระเจ้าแห่งความรักอ่ะพระองค์จะแบบฟังลูกที่พระองค์รักอ่ะพระเยซูยกภาพพระเจ้าที่ถูกต้องเข้ามาสอนสาวกสอนฟาริสีที่ได้ฟังบอกว่าคุณต้องมองภาพพระเจ้าให้ถูกแล้วคุณจะเผชิญสถานการณ์ที่มันไม่ถูกได้อย่างคนที่ตอบสนองอย่างดีเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ารักเราชีวิตมันมีบททดสอบเยอะความเชื่อมีบททดสอบเยอะและเส้นทางความเชื่อมันไม่เรียบง่ายหรอกครับหลายเรื่องมันอาจจะเกิดกับเราแล้วมันไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมสังคมพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ชีวิตจริงๆต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่ล่วงล้นและมันไม่มีความเป็นธรรมในโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์แบ
แต่เราสามารถที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้าด้วยการมองภาพพระเจ้าที่ถูกต้องพระองค์รักเราผู้พิพากษาคนนี้ทำเพราะรำคาญแต่พระเจ้าตอบท่านเพราะทรงรักท่านเอเมนไหมครับคนที่ร้องทูลต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนที่พระเยซูพูดนะพระเจ้าหลับไหมครับในสดุดี121ข้อ4ดูเถิดพระองค์ผู้อารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าจะไม่หลับสนิทหรือนิทราพระองค์จะฟังคำอธิษฐานของเราและพระองค์จะใส่ใจเราภาพเปรียบเทียบของคำอุปมาที่ตรงกันข้ามนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในไบเบิลครั้งที่แล้วที่พี่น้องฟังเรื่องอุปมามิตรสหายยามเที่ยงคืนบางคนตีความอุปมานี้ว่าคือการขอไปเรื่อยๆตื้อไปเรื่อยๆหนักทั้งตื้อนะเพื่อนให้อาหารกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาขอเพราะถูกลบเล้าแต่พระเจ้าให้เหมือนบิดาที่ห่วงใยบุตรเห็นไหมถ้าพี่น้องจำคำเทศอาทิตย์ที่แล้วได้เพื่อนมาเคาะขอตอนเที่ยงคืนพระเยซูตอบว่าบิดาจะให้ของดีกับบุตรมันเป็นภาพที่ต่างกันภาพที่ขัดแย้งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราอธิษฐานเราอธิษฐานด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งบางคนมาเพิ่งเชื่อพระเจ้าบอกว่าไม่อยากอธิษฐานเยอะเพราะอะไรครับเกรงใจพระเจ้าเคยได้ยินไหมนะครับเคยพูดไหมครับเฮ้ยนะไม่อยากขอเยอะขอเรื่องใหญ่ๆพอนะครับเกรงใจพระเจ้าแต่อุปมานี้ไม่ได้สอนเรื่องการตื้ออุปมานี้สอนให้อธิษฐานจากความรู้สึกที่ว่า desperate คือหมดหัวใจอ่ะไม่ได้ไม่มีไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีไม่ได้แล้วมันออกมาจากความต้องการจริงความปรารถนาที่แรงกล้าในคำอธิษฐานนั้นนี่คือวัตถุประสงค์อุปมามิตรสหายยามเที่ยงคืนคืออธิษฐานด้วยความรู้สึกที่แรงกล้าไม่ใช่การตื้อนะนั่นคือจุดหลักส่วนอุปมานี้แม่ไม้กับผู้พิพากษาที่อธรรมเนี่ยกำลังให้เราเห็นภาพพระเจ้าที่ถูกต้องนะครับผู้พิพากษาธรรมแต่พระเจ้ายุติธรรมผู้พิพากษาไม่สนใจใครแต่พระเจ้าห่วงใยผู้พิพากษาขี้ลำคาญแต่พระเจ้าอยากให้เราเข้ามาคุยบ่อยๆผู้พิพากษาให้เพราะแรงกดดันแต่พระเยซูให้เพราะความรักวันนี้เมื่อมองภาพพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคำอธิษฐานพี่น้องจะมีพลังมากๆเลยมันจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและช่วงอธิษฐานจะเป็นช่วงที่เรามองพระเจ้าอย่างถูกต้องและเมื่อคุณอธิษฐานเรื่อยๆชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆอธิษฐานไม่ใช่การตอบลิสต์ความต้องการแต่อธิษฐานคือเวลาที่คุณจะมองภาพพระเจ้าอย่างถูกต้องและคุณจะมองปัญหาของคุณอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งคำอธิษฐานจึงไม่ใช่พลังของคำพูดที่สวยงามยืดยาวแต่เกิดจากการเห็นภาพพระเยซูที่ถูกต้องและมาจากความเชื่อของเรายิ่งอธิษฐานจะยิ่งรู้จักพระเจ้าใช่ไหมยิ่งอธิษฐานจะยิ่งรู้จักเพราะคำอธิษฐานมาจากการมองภาพที่ถูกต้องของพระเจ้ายิ่งอธิษฐานจะยิ่งเสริมความเชื่อยิ่งเจอปัญหาจะยิ่งนำให้รู้จักพระเจ้าวันนี้ถ้าใครนะเครียดผมเข้าใจดีนะครับเพราะผมเองเนี่ยมีศัตรูตัวร้ายที่สุดที่ผมต้องสู้ก็คือความเครียดนะแต่ว่าสิ่งที่ช่วยผมก็คือการอธิษฐานสิ่งที่ช่วยให้ผมต่อสู้กับศัตรูตัวร้ายได้ผลก็คือการอธิษฐานแล้วเมื่อไหร่ที่ผมเป็นตกอยู่ในความตึงเครียดนะเป็นเวลานานนะผมจะเช็คเลยว่าสาเหตุไม่ใช่เพราะปัญหาหรอกสาเหตุเพราะผมไม่ได้มีชีวิตอธิษฐานสังเกตได้เลยพี่น้องใครที่จมอยู่กับความเครียดเป็นเวลานานไปดูเวลาที่ท่านใช้กับพระเจ้าในการอธิษฐานในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นดัชนีที่แปรผกผันกันเลยอะเวลาที่ให้กับพระเจ้ากับการอธิษฐานน้อยความเครียดมันสูงง่ายให้เวลากับพระเจ้ามากความเครียดมันก็ถูกคลี่คลายนะครับทุกสิ่งที่เราแสวงหาเราสามารถพบได้ในพระเยซูเพื่อพร้อมกันสิครับทุกสิ่งที่เราแสวงหาเราสามารถพบได้ในพระเยซูเอเมนไหมครับบางคนอธิษฐานขออาหารประจำวันพระเยซูพูดในยอห์นบทที่6ข้อ35บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูไม่ได้ให้แค่อาหารกับท่านแต่พระองค์ให้ตัวเองกับท่านให้ตัวพระองค์กับท่านเมื่อท่านได้พระองค์ท่านจะได้อาหารแห่งชีวิตท่านจะอิ่มจะอิ่มเอมในจิตใจเมื่อได้พระเยซูจอห์นเคอร์เซนนะครับได้พูดบอกว่าเราอธิษฐานขอทิศทาง
ระเยซูตอบว่าเราเป็นทางนั้นพระเยซูไม่ได้ให้แค่ทางแต่พระองค์ให้ตัวเองและตัวของพระองค์คือทางเราร้องขอสันติสุขแต่พระองค์บอกว่าสันติสุขอยู่ในพระองค์สันติสุขอยู่ในพระเยซูเราคิดว่าจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่พระเจ้าเป็นผู้เติมเต็มความต้องการพระเจ้าเป็นผู้เติมเต็มความต้องการคำอธิษฐานไม่ใช่เพียงเพื่อขอสิ่งดีแต่เพื่อชื่นชมกับพระเจ้าผู้แสนดีต่างหากคำอธิษฐานไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้ของขวัญแต่เพื่อได้สามัคคีธรรมกับตัวของผู้ให้ของขวัญคำอธิษฐานไม่ใช่เพียงเพื่อเรียกร้องพระสัญญาแต่เพื่อจะได้โอบกอดตัวของผู้ที่ให้สัญญากับเราเวลาแห่งการอธิษฐานจึงไม่ใช่เวลาแห่งลิสต์ของความต้องการแต่เป็นเวลาแห่งการเพลิดเพลินในความสัมพันธ์การได้มีพระเยซูอยู่ในชีวิตให้ได้ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์นั่นเองอาจารย์มัญชานได้ชี้ไปในทางเดียวกันเขาพูดบอกว่าจุดสูงสุดของคำอธิษฐานเนี่ยนำเรากลับสู่พระบิดาที่จุดสูงสุดของคำอธิษฐานคือการนำให้ตัวท่านกลับสู่พระเจ้าทำให้ตัวท่านได้พระเจ้าไม่ใช่ได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่ได้พระเจ้ามันเตือนใจเรานะการอธิษฐานเนี่ยเตือนใจเราอีกครั้งว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำงานร่วมกับร่างกายฟังดีๆนะครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ทำงานร่วมกับร่างกายเราอาจจะคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายกายภาพที่มีจิตวิญญาณแต่อาจารย์ในมัญชานบอกว่ากลับกันครับเราไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตฝ่ายกายภาพที่มีจิตวิญญาณแต่เราคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำงานร่วมกับร่างกายต่างหากมันกำลังบอกให้เห็นว่าส่วนที่สำคัญของชีวิตคุณนะคือจิตวิญญาณของคุณนะถ้าจิตวิญญาณดีร่างกายมันก็ดีด้วยจิตใจมันก็ดีด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายร่างกายที่มีจิตวิญญาณเนี่ยเราจะสนใจแต่ร่างกายสนใจการกินการดื่มการเที่ยวการสนุกสนานการบันเทิงใจเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายกายที่มีจิตวิญญาณและจิตวิญญาณกลายเป็นส่วนท้ายๆมีเวลาเมื่อไหร่ค่อยให้กับจิตวิญญาณแต่เขาบอกไม่ใช่ครับวันที่เราตายจากโลกนี้ไปเนื้อหนังของเราตายไปร่างกายเราตายไปแต่จิตวิญญาณเราคงอยู่เพราะฉะนั้นที่แท้จริงเอ็ดมันชามบอกว่าเราคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ทำงานร่วมกับร่างกายเท่านั้นเองดังนั้นการดูแลฝ่ายจิตวิญญาณการอธิษฐานเนี่ยมันจึงเป็นส่วนสำคัญมากๆของชีวิตเราแล้วล่ะมันไม่ใช่เพราะต้องอธิษฐานแต่มันคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตและการเติบโตของความเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมและเขาพูดสุดท้ายว่าการอธิษฐานจึงไม่ใช่การใช้พระเจ้าแต่เป็นการพบพระเจ้าสิ่งนี้จะเปลี่ยนนิยามการอธิษฐานของเราไปเสียอย่างสิ้นเชิงในเวลาอธิษฐานผมก็เอาทีมนมัสการไปที่บ้านผมผ่านทาง YouTube พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ Worship Instrument นะครับ Worship Soaking เปิด YouTube ไปฟังไปนะครับก็ดูเลือก YouTube ที่มีโฆษณาน้อยๆนะไม่มีพรีเมียมอธิษฐานกำลังเต็มที่อยู่ปรากฏว่าโอ้โหช้อปปิ้ง วันที่3เดือน3โอมากันแบบนะกลับสติไม่ทันเลยนะครับนะหาคลิปที่โฆษณาน้อยๆหน่อยนะครับเปิดไปอธิษฐานไปคุยกับพระเจ้าพักสงบนะครับฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราแล้วการอธิษฐานครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากเลยมันไม่ได้ความรู้สึกที่ยาวนานแต่เราถูกเติมเต็มจากพระเจ้าได้จริงๆไม่ใช่การใช้พระเจ้าแต่เป็นการพบพระเจ้าเอเมนไหมครับมียานอวกาศลำหนึ่งนะครับชื่อว่ายานแม็กเจลแลนยานลำเนี้ยถูกสร้างขึ้นโดย NASA เพื่อไปสำรวจดาวศุกร์ยานลำนี้เป็นยานล้ำสมัยในสมัยนั้นปี1990นะครับมูลค่าของยานลำนี้คือ900ล้านเหรียญอเมริกาเขาถูกส่งไปสำรวจดาวศุกร์แต่แล้วหลังจากไปถึงดาวศุกร์แล้วสำรวจแล้วประมาณ4ปีวันที่11ตุลาคมปี1994 NASA ตัดสินใจที่จะดับสัญญาณวิทยุควบคุมยานแม็กเจลแลนลำนี้นั่นทำให้ยานแม็กเจลแลนสูญเสียการติดต่อและล่วงหล่นลงในชั้นบรรยากาศและเผาไหม้ถูกทำลาย
ันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าทำไมนาซาต้องทำลายยานล้ำสมัยของตัวเองสาเหตุก็เพราะยานแมกเจลแลนเนี่ยบินรอบดาวศุกร์มา 15,000 รอบจนกระทั่งหมดพลังงานแล้วยานล้ำสมัยหมดพลังงานและไม่มีประโยชน์ต่อไปในที่สุดจึงต้องปล่อยให้ยานล้ำเนี่ยล่วงลงไปในชั้นบรรยากาศแล้วก็เผาไหม้เมื่อปราศจากพลังงานแม้แต่เทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าชีวิตที่มีศักยภาพมีความสามารถมีโอกาสมีสิ่งดีแต่ถ้าไม่มีพลังงานเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับยานลำเนี่ยที่ไม่ได้ส่งผลอะไรหากปราศจากฤทธิ์อำนาจพระเจ้าทุกความพยายามของเราก็ดูเหมือนมันจะไม่เพียงพอผมอยากให้พี่น้องทุกคนได้ฟื้นฟูชีวิตในการอธิษฐานของท่านนะครับนะให้ท่านได้ตระหนักว่าชีวิตเราเติมความหรูหราทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญคือพลังที่มันจะเคลื่อนเราไปข้างหน้านั่นเองร่างกายต้องการอาหารต้องการน้ำจิตใจต้องการความยินดีความรักกำลังจิตวิญญาณของเราล่ะอะไรจะให้อาหารคำอธิษฐานเป็นหนทางนั้นครับจะเติมเต็มชีวิตของเราดับกระหายให้กับเราจะทำให้เรามีน้ำแห่งชีวิตที่ฟลูออกมาไหลออกมาจากภายในเราจะมองสถานการณ์ที่มันยากลำบากที่เกินมือโดยรู้และมีความหวังมีความเชื่อและต่อสู้กับมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมออสวอนแชมเบอร์สกล่าวบอกว่าการอธิษฐานไม่ได้ฝึกเราสำหรับงานที่ใหญ่กว่าแต่การอธิษฐานคืองานอันยิ่งใหญ่กว่าการอธิษฐานไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้นแต่การอธิษฐานคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานั้นด้วยตัวเองวันนี้ถ้าท่านกำลังเจอสถานการณ์มันยิ่งมากกว่านี้นะครับรู้สึกทุกข์กับความไม่เป็นธรรมท่านมองดูตัวเองเหมือนกับชีวิตที่อาภัพท่านมีคำอธิษฐานที่เหมือนไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาอะมันไม่มีอะไรไปต่อรองเลยมันยิ่งมากกว่านี้หรือท่านมีคำวิงวอนที่วิงวอนมาเป็นเวลานานและยังไม่เกิดขึ้นพระเยซูหนุนใจว่าอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนละอาใจแต่ให้ทำเรื่องให้นำเรื่องของคุณมาทูลขอพระองค์พระองค์ได้ยินพระองค์ใส่ใจพระองค์ยุติธรรมและพระเจ้าทรงพระคุณให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับใช้ช่วงเวลาของเราในการนมัสการวันนี้เพื่อจะอธิษฐานเป็นเวลาระหว่างท่านกับพระเจ้าได้พูดคุยถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านผ่านพระวจนะในวันนี้พระเจ้าเรียกลูกหลายคนของพระองค์ให้กลับมาอธิษฐานพระเจ้าได้เตือนใจใครหลายคนที่เป็นเหมือนกับยานอวกาศล้ำยุคแต่ขาดพลังจนสุดท้ายไม่สามารถสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้ให้ท่านถ้าท่านกำลังถูกเสียงเรียกของพระเจ้าให้กลับมาอธิษฐานท่านอยากจะฟื้นฟูชีวิตในการอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งขอให้เวลานี้ท่านได้ร้องทูลต่อพระเจ้าให้พระองค์ได้ฟื้นฟูจิตใจเพื่อท่านจะมีช่วงเวลาอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความสุขเวลาแห่งความเพลิดเพลินเวลาแห่งการเติมกำลังใหม่ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดเถิดผมนึกถึงพี่น้องผู้ชายสุภาพบุรุษในการอธิษฐานเรามักจะเห็นผู้หญิงที่จะโดดเด่นในเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายโดยส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องคริสเตียนผู้ชายพระเยซู
สอนสาวกระวังแบบอย่างให้กับสาวกคือเรื่องการอธิษฐานสาวกไม่ได้ถามพระเยซูว่าเทศนายังไงแต่สาวกถามพระเยซูว่าขอสอนข้าพระองค์ว่าอธิษฐานอย่างไรถ้าคุณล้มในชีวิตอธิษฐานคุณก็ล้มในชีวิตด้านอื่นๆมันไม่ใช่เรื่องของเพศแต่การอธิษฐานคือเรื่องของทุกๆคนบางครั้งพี่น้องผู้ชายถูกดึงใจให้ลงมือกระทำทำและเราตรงไปสู่การทำมากกว่าตรงไปสู่พระเจ้าพระเจ้าทำเองได้พระองค์มีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดแต่พระองค์ใช้ท่านเพราะอะไรพระองค์ต้องการให้ท่านร่วมงานกับพระองค์พระองค์ต้องการทำผ่านท่านแต่ถ้าท่านมุ่งไปสู่การกระทำต่างๆโดยที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นผมคิดว่านั่นอาจจะผิดเจตนารมณ์ที่พระเจ้าได้วางไว้สำหรับท่านอยากหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าวันนี้นะครับท่านถูกเรียกจากพระเจ้าให้กลับมาฟื้นฟูชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าใหม่ท่านรู้ว่าวันนี้พระเจ้าสัมผัสจิตใจท่านไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงพระเจ้าสัมผัสจิตใจท่านว่าท่านจะต้องกลับมาฟื้นชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าท่านอยากมีเวลาที่เพลิดเพลินมีความสุขและได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกร้องจิตใจผมอยากให้ท่านได้ยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าฟื้นฟูใจอธิษฐานฟื้นฟูชีวิตอธิษฐานฟื้นฟูเวลาแห่งความเพลิดเพลินฝ่ายจิตวิญญาณให้กับพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนโอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณเป็นสุขเพราะผู้นั้นจะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพระองค์เจ้าข้าให้คนเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูชีวิตในการอธิษฐานชีวิตในการแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานเปื่อตัวของข้าพระองค์เองที่ข้าพระองค์จะมีชีวิตที่เติบโตในการอธิษฐานมากขึ้นกว่าเดิมขอสอนเราทั้งคริสตจักรขอสอนเราในฐานะลูกของพระเจ้าที่จะใช้เวลาและมีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่พระบิดาเจ้าโอ้พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เราอธิษฐานด้วยการมองภาพพระเจ้าอย่างถูกต้องให้เราใช้เวลากับพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูย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 าถ้าท่านมีความทุกข์ร้อนบางสิ่งท่านเจอกับเรื่องที่รู้สึกไม่เป็นธรรมและเกินมือถ้ามีประสบการณ์เหมือนกับหญิงไม้คนนี้ที่เจอกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและท่านเจ็บท่านรู้สึกเมื่อไหร่นะสถานการณ์จะเปลี่ยนผมอยากให้เวลานี้ท่านได้ร้องทูลให้คำอุปมาหญิงไม้เป็นกำลังใจกับท่านและจะรักษาใจของตัวเองในการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นต่อไปขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรพระองค์เจ้าข้าแล้วขอฝากไว้กับพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างโดยใจขอพระคุณพระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าจะจนทุกสิ่งโดยพระองค์เสริมกำลังข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมออย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอพระคุณพระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลา
ิ้นโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าเผชิญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอเราในการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าให้เราได้ยกเสียงของเราในการวิงวอนและสรรเสริญพระเจ้าให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราทั้งกลางวันและกลางคืนบางสิ่งอาจดูเหมือนเนิ่นนานแต่จะไม่สายบางสิ่งอาจดูเหมือนไม่ทันใจแต่พระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์เสมอข้าพระองค์ขอฝากกับพระองค์ผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมต่อหน้าบัลลังก์แห่งพระคุณของพระเจ้าฮาเลลูยาขอให้ความรักของพระเจ้าจะค้ำจุนชีวิตของเราขอให้พระคุณของพระองค์จะโอบอุ้มชีวิตของเราฟื้นฟูใจเราด้วยความหวังทำให้เราเต็มไปด้วยความเชื่อทำให้คำอธิษฐานของเราเต็มไปด้วยพลังฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงพระสัญญายิ่งใหญ่ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์และขอเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระคุณของพระองค์โดยพระเจ้าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าฮาเลลูยาข้าประจนทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าประเชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าประจนทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่ทรงฟังคำของเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ